ครับสวัสดีครับต่อไปเป็นบทที่57นะครับบทที่57นะครับเป็นบทที่เกี่ยวกับ Irregular นะครับรีวิวreview ofนะฮะ irregular irregular โทษครับ irregularretire TIES นะครับบทที่57นี่นะเนี่ยฮะเรามาค่อยๆดูนะครับเกี่ยวกับconsonant นะครับ consonant นะครับ consonant นะครับข้อที่1นะครับถ้านักเรียนจะทบทวนนะครับอย่างirregular นะครับ irregular initial นะครับ initial นะครับอย่างเช่นคำว่าภาษานะครับแล้วก็คำว่าใหญ่ตัวนี้นะครับนะครับนักเรียนจะไปกลับไปดูหน้าที่33นะครับถ้านักเรียนดูหนังสือนะครับอันนี้หน้าวงเล็บเลยครับ33นะครับนะอันที่2นะครับนะถ้าเป็น irregular นะครับ final นะฮะ irregular finalนะครับมีคำว่าคุณนะครับแล้วก็มีคำว่าอาหารนะครับนักเรียนเปิดหนังสือกลับไปที่บทที่34นะครับต่อไปอันที่3นะครับถ้าเป็นดับเบิลนะครับดับเบิลฟังโทษนะครับฟังก์ชันดับเบิลฟังก์ชัน TIOON นะโทษนะครับลบใหม่ดีกว่านะครับนะครับ FUNCTION นะครับมีคำว่าวิทยุนะครับแล้วก็ราชการนะครับให้นักเรียนกลับไปดูบทที่45หน้าที่45นะครับ อันนี้จะเป็นหน้านะครับเป็นหนังสือหน้า33 3445นะครับอันที่4นะครับอันที่4ไซเรนนะครับคอนโซเนนต์นะครับคอนโซเนนต์นะครับก็อันนี้มีคำว่าไทยนะครับมีคำว่าจริงอย่างนี้นะครับนักเรียนก็ไปดูหน้าที่54นะครับอันที่5นะครับถ้าเป็นซิงเกิลการันนะครับซิงเกิลการันนะครับนักเรียนอย่างเช่นมีคำว่าอาทิตย์นะครับ
แล้วก็สัตว์นะครับนักเรียนก็ไปดูที่หน้า35แล้วก็หน้า54นะครับต่อไปอันที่6นะครับถ้าเป็นดับเบิลการันนะครับดับเบิลการันอันนี้อย่างเช่นคำว่าจันนะจันแล้วก็คำว่าประสิทธ์นะครับนักเรียนไปดูบทที่54นะครับอันที่7นะครับชิฟเฟตนะครับชิฟเฟตไฟนอลส์นะครับไฟนอลนะครับอย่างเช่นสารคดีแล้วก็มาคะนะครับนักเรียนดูหน้า55นะครับแล้วก็อันที่8นะครับ THR เท่ากับ S นะครับคำว่าทราบคำว่าทรายนะครับนักเรียนดูนะ50นะครับต่อไปอันที่9นะครับอันนี้นะครับเดลคลาสนะครับเดลคลาสเทอริงนะครับเทอริงนะครับอย่างเช่นปะรอดนะครับแล้วก็อันตรายนะครับนักเรียนดูหน้า51นะครับนะต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ vowels นะฮะส่วนของครับส่วนของพยัญชนะนะครับอันที่10นี่นะครับไม่ม้วนนะครับไม่ม้วนนี่นะครับมีคำว่าให้มีคำว่าใครนะครับก็นักเรียนไปดูหน้าที่119นะครับแล้วก็หน้าที่3นะครับต่อไปอันที่11นะครับ regular นะครับ regular นะครับมีไอแล้วก็นะครับอย่างเช่นสะไหมนะฮะปั๊มนะครับก็ดูหน้า49นะครับ12นะครับรอหันนะรอหันเท่ากับอันนะครับอย่างเช่นกันไกลนะครับนะนักเรียนดูนี่50นะครับคือนักเรียนก็ดูได้นะครับถ้ามีหนังสือนะครับก็ไล่บทที่57แล้วก็ทบทวนนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้ก็โอเคนะครับสำหรับบทนี้สวัสดีครับ